คลิปที่แล้วนะคะครูวีได้อธิบาย6วิธีในการลงบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้มาระบายบรรยากาศท้องฟ้าโดยการใช้เทคนิคการไหลหรือเปียกปนเปียกมาให้ดูกันมีวิธีการลงยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่ครูวีได้ร่างภาพคร่าวๆแล้วนะคะครูวีใช้น้ำรูปบริเวณส่วนด้านบนที่จะทำเป็นส่วนของท้องฟ้านะคะให้เปียกชุ่มจากนั้นนะคะก็นำสีนะคะที่ข้นหน่อยนะคะสีฟ้าแตะลงไปบริเวณจุดที่เราอยากให้มีก้อนเมฆนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะครูวีจะเอียงกระดาน45องศานะคะเพื่อให้น้ำนะคะไหลไปตามทิศทางที่เราต้องการค่ะเราก็วางกระดานระนาบกับพื้นเลยนะคะจากนั้นนะคะครูวีจะมาระบายส่วนบริเวณด้านล่างนะคะโดยใช้สีเขียวแล้วก็สีฟ้าจากนั้นนะคะครูวีใช้ทิชชู่นะคะซับบริเวณด้านล่างนะคะเพื่อให้เกิดพื้นที่สีขาวในการลงดอกไม้ค่ะจากนั้นนะคะครูวีใช้เทคนิคการแทรกสีนะคะระบายบริเวณส่วนที่จะทำเป็นพื้นดินนะคะโดยใช้สีเขียวอ่อนแล้วก็แทรกด้วยสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ได้ระยะที่ต้องการเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีเขียวอ่อนที่เข้มข้นขึ้นนะคะระบายเก็บจากนั้นนะคะครูวีมาระบายส่วนที่เป็นภูเขานะคะโดยแทรกสีเหลืองเข้าไปนิดนึงให้เป็นสีของแสงนะคะจากนั้นก็ใช้สีน้ำเงินนะคะที่เจือจางน้ำหน่อยนะคะแล้วก็ระบายลงไปในส่วนภูเขาค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อสียังหมาดอยู่นะคะครูวีใช้สีน้ำเงินที่เข้มข้นนะคะแตะลงไปบริเวณด้านล่างนะคะของภูเขาเพื่อให้เกิดมิติระยะใกล้เข้ามาอีกนะคะเป็นต้นไม้นะคะจากนั้นนะคะครูวีใช้สีฟ้าอ่อนนะคะระบายบริเวณด้านบนนะคะเน้นจุดบางจุดนะคะเพื่อทำเป็นภูเขาที่อยู่ไกลออกไปอีกระยะหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะครูวีใช้สีแดงผสมกับสีส้มแต่ทำเป็นดอกไม้บริเวณระยะหน้านะคะครูวีก็จะแตะแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะให้ทั่วเลยนะคะเมื่อได้ระยะแล้วนะคะครูวีใช้สีเขียวเจือจางน้ำหน่อยนะคะแตะข้างๆกับดอกไม้ที่เราลงไปนะคะเป็นสีของใบไม้สีของแสงนะคะที่กระทบมาแล้วก็จะแทรกน้ำหนักเข้มกลางอ่อนเพื่อให้เกิดระยะมิติด้วยค่ะจากนั้นนะคะครูวีใช้สีเขียวนะคะผสมกับสีคู่ตรงข้ามก็คือสีแดงนะคะทำให้สีเข้มขึ้นแล้วก็เน้นบริเวณขอบนะคะเพื่อทำเป็นขอบตะลิ่งนะคะเพื่อแบ่งระหว่างพื้นน้ำแล้วก็พื้นดินนะคะทำเป็นหญ้าขึ้นมานะคะแล้วก็เน้นจุดแล้วก็ใส่ต้นไม้นะคะแล้วก็ก่อหญ้าขึ้นมาค่ะตอนนี้นะคะครูวีใส่ต้นไม้นะคะโดยใช้การปัดปลายผู้กันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ผู้กันเล็กนะคะปัดทำเป็นกิ่งต้นไม้ที่อยู่ไกลๆนะคะเสร็จแล้วนะคะครูวีก็แต่งเติมด้วยการใช้สีส้มและสีแดงนะคะแต่เป็นดอกไม้นะคะระยะไกลๆนะคะครูวีก็ให้มันเป็นพญาเสือโคร่งออกดอกไกลๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะครูวีก็ใช้สีเขียวนะคะระบายลงไปในระยะหน้านะคะทำให้เกิดเป็นต้นหญ้านะคะในส่วนของใกล้ๆดอกไม้นะคะแล้วก็พื้นน้ำจากนั้นครูวีใช้สีเขียวที่เข้มขึ้นนะคะใส่ลงไปบริเวณระยะหน้านะคะเพื่อให้เกิดเป็นกอหญ้านะคะแล้วก็ไล่ออกไปเรื่อยๆนะคะ
ใกล้ก็จะเข้มหน่อยนะคะระยะไกลออกไปสีก็จะจืดจางออกไปเพื่อให้เกิดมิตินะคะจากนั้นนะคะครูวีใช้สีเขียวนะคะผสมกับสีคู่ตรงข้ามนะคะแตะบริเวณขอบตะลิ่งเพื่อทำให้เป็นเงาที่ตกกระทบมาบริเวณน้ำนะคะเป็นหญ้าเสร็จแล้วก็ใช้สีน้ำเงินเข้มนะคะแตะลงไปด้านหลังตรงภูเขานะคะให้เป็นต้นไม้ที่อยู่ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งระยะนะคะบริเวณใกล้ๆภูเขานะคะจากนั้นครูวีใช้ระหว่างที่สียังหมาดอยู่นะคะครูวีใช้คัตเตอร์นะคะขูดบริเวณพุ่มไม้นะคะเพื่อให้เกิดแสงสีขาวขึ้นนะคะเป็นพุ่มกิ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะภาพทิวทัศน์วาดง่ายๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะกับภาพทิวทัศน์ถ้ารู้เทคนิคและวิธีการสามารถทำกันได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญอย่าลืมฝึกฝนเป็นประจำนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม